วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องไปค่ะสาวปูพาไปดูเป็ดดูไก่ชนลุงบ่าวนะคะไปค่ะคลิปนี้สาวปูก็จะมาบอกว่าทำไมสาวปูถึงต้องมาพูดกลางนะพี่น้องนะ1ลุงบ่าวบอกว่าพูดใต้คนภาคอื่นจะฟังสาวปูไม่รู้เรื่องนะพี่น้องนะ2เขาบอกว่าอยากให้สาวปูทำคลิปแบบฮาฮาหน่อยนะ FC บอกมาอย่างนั้นนะพี่น้องนะนี่เราก็จะมาฮากันนะพี่น้องนะคลิปนี้เราจะมาฮากันนี่ลูกไก่เพิ่งออกมาใหม่ๆลูกเจี๊ยบนะพี่น้องนะสาวปูพูดกลางไม่ชัดนะพี่น้องนะเลยไม่ก็อยากพูดกลางแต่ FC บอกว่าอยากได้แบบฮาฮาก็เอากลางกลางปนใต้ไปแล้วกันนะพี่น้องนะไม่รวยคลิปนี้จะรวยคลิปไหนนะพี่น้องรวยแน่นะพี่น้องนะทองแดงเยอะมากนี่ลูกเป็ดสาวปูนะพี่น้องนะ FC จองไว้แล้วนะขอเบอร์โทรไว้แล้วด้วย FC จะมาเอาถึงที่บ้านอีกนะพี่น้องนะทำแล้วรายได้ดีมากนะพี่น้องพูดจริงไม่แหลงเท็จนะพี่น้องนะไม่รู้จะไปหลอกกันทำอะไรนะพี่น้องไม่รู้จะหลอกกันทำไรนะอันนี้พ่อพันธุ์นะพี่น้องนะถ้าเป็นสาวปูนะพี่น้องเอ้ยขายเป็นก๋อยแกงไปแล้วลุงบ่าวเสียดายนะพี่น้องนะตอนเย็นเย็นแล้วลูกหลานเดินตามเพียบนะพี่น้องมาดูนะพี่น้องนะนี่นะพี่น้องนะข้างหน้าแม่พันธุ์ไก่ชนของลุงบ่าวสวยๆนะพี่น้องหน้าสาวปูเห็นแล้วหน้าแกงนะพี่น้องลุงบ่าวไม่ยอมขายให้เป็นไก่แกงนะพี่น้องนะปล่อยให้มันหากินแบบนี้แล้วพี่น้องบ่นปิดไปดูลูกเป็ดลูกเป็ดที่ออกใหม่นะคะพี่น้องเมื่อวานมันเพิ่งออกตัว2ตัวดูซิว่าวันนี้มันจะออกกี่ตัวหนุ่นชนนี่ชุดนี้นะพี่น้องสาวปูไม่ชอบนะสีแบบนี้พี่น้องสาวปูชอบตัวสีขาวนะพี่น้องนะนี่ตัวนี้สาวปูว่าสวยนะพี่น้องนะแข้งขาอะไรนี่ไม่เกี่ยวสาวปูชอบสีนะพี่น้องนะสาวปูว่าสีมันสวยหนุ่นตัวนุ่นก็สีสวยนะพี่น้องนะนุ่นกล้องสาวปูมันซูมได้ไหมกล้องนี้มันซูมไม่ได้นะพี่น้องนะนี่เห็นไหมพี่น้องสาวปูชอบตัวสีพี่ราบสีพี่ราบไม่รู้นะพี่น้องนะเรียกไปเฉยๆไม่รู้ถูกผิดนะพี่น้องนะไม่ใช่เซียนไก่นะเห็นไหมพี่น้องมันชอบออกกล้องนะพี่น้องนะสงสัยมันยืนนิ่งให้ถ่ายนะพี่น้องนะตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็สวยลุงบ่าวไม่สบายไม่ได้จับให้ดูนะพี่น้องนะเราก็เดินแอบถ่ายอยู่แบบนี้พี่น้องเราก็ลักถ่ายนี่ตัวนี้ลุงบ่าวเรียกไอ้เขียวนะพี่น้องนะนี่เขียวหางขาวนะพี่น้องนะสวยๆ FC ถูกใจทักมาได้นะพี่น้องนะสวยมากเลยพี่น้องตัวนี้สาวปูก็ชอบนี่พามาดูไข่เป็ดนะพี่น้องกลายเป็นไก่ชนไปเราไปดูไข่เป็ดกันต่อนี่รังนี้กำลังจะออกรังนี้มันฟักแล้วนะพี่น้องนะเข้าไปคุยมันไม่ได้นะพี่น้องนะมั่วมันมากไข่มันแตกนะพี่น้องนะ FC ก็ขอเบอร์โทรไว้แล้วนะพี่น้องนะว่าจะมาแบ่งลูกเป็ดไปทำพันธุ์นะพี่น้องนะนี่แม่เป็ดมันกลับมาแล้วนะพี่น้องนะเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆแม่ไก่ตีตายดูลูกเป็ดสวยๆนะพี่น้องนะเราไม่ต้องเข้าไปดูเราเอากล้องใส่ไปมันตีกล้องไม่เป็นไรนะพี่น้องมันไม่ได้ตีเรานะพี่น้องนะหนูมันแอบกันใหญ่นั่นที่ผูหัวใต้ไก่ก็ลูกเป็ดนะพี่น้องนะไข่ไก่ไม่เห็นมันออกนะพี่น้องไข่ไก่มันฟักออกยากไข่เป็ดมันออกดีพี่น้องสาวปูถึงบอกว่ามันน่าเลี้ยงนะพี่น้องนะ
มันสวยนี่พี่น้องดูมันสวยมันก็ชอบมาอวดความสวยมันนะพี่น้องนะนี่อันนี้รังที่สามแล้วนะพี่น้องพามาให้ดูเมื่อวานก็พาทำคลิปดูครั้งหนึ่งแล้วนะพี่น้องแต่ไม่ได้ถ่ายมาแค่นะพี่น้องไม่ได้ถ่ายดูใกล้ๆพี่น้องเลยไม่เห็นนะว่ามันมีกี่ฟองไข่เป็ดมันมีอยู่2 4 6 7ฟองนะพี่น้องนะที่เหลือ3ฟองนั่นไข่ไก่มันเก่งนะพี่น้องมันขยันมันช่วยกันฟักมันมั่วนี่ที่จริงพี่น้องรัง1 2แม่นะพี่น้องนะไปค่ะไปดูอีกรังนึงนี่บาบารี่ค่ะบาบารี่นะคะตัวนี้ซื้อมา3ตัว900นะพี่น้องนะมันเดินหายเข้าป่าไปตัวหนึ่งพา300สาวปูหายไปเลยนะพี่น้องมันเดินไม่หันหลังกลับมาเลยนะพี่น้องมันพาตังค์300หายเข้ากี่เมฆไปเลยนี่ตังค์นึงเมื่อวานที่บอกว่ามันปิดไข่มันไว้นะพี่น้องนะนี่มันปิดไข่มันไว้ดัวเราไม่ต้องทำรังให้มันทำกับขนมันเองนะพี่น้องมันหาโน่นหานี่มาทำรังของมันเองนี่นะไข่มันทั้งหมดเลยรังนี้ไก่หาไม่เจอมันได้ไข่แต่มันนะ2 4 6 8 9 9ฟองนะพี่น้องนะฝังไม่ให้มันหนีนะ9ฟองนะพี่น้องไม่นานก็ออกมันออกเกือบหมดนะพี่น้องหน้าเลี้ยงตรงนี้นะพี่น้องมันออกเยอะนี่เห็นไหมพี่น้องน่ารักทั้งนั้นเลยนี่เขาจะขอซื้ออีกนะพี่น้องนะตัวละร้อยนะของสาวปูหน้าเลี้ยงนะพี่น้องนะมีเท่าไหร่ไม่พอขายตัวใหญ่ๆนั่นหมดจะให้เขาแล้วนะพี่น้องนะมีแต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์กับเหลือตัวผู้ไม่กี่ตัวนะพี่น้องนะเผื่อใครมาถามซื้อนี่เห็นไหมพี่น้องเยอะแยะตอนเย็นๆสบายนี่พี่น้องมาอยู่กับสัตว์เลี้ยงขอบคุณค่ะคลิปนี้สาวปูก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของสาวปูด้วยนะคะสาวปูจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะถ้าชอบคลิปนี้เดี๋ยวสาวปูจะพยายามพูดกลางให้ฟังอีกนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ